สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาแกะกุ้งอันนี้นะคะอุ้ยน้ำหลบอันนี้เป็นกุ้งแช่แข็งนะคะ Import จากไทยแลนด์ค่ะมาจากเมืองไทยนะคะ Raw Shrimp อันนี้เราวางข้างนอกตู้แล้วให้น้ำแข็งมันละลายนะคะน้ำมันหยดอยู่เอามาให้ดูนะคะเนี่ยถุงกล่องเนี้ยมันเขาบอกว่าครึ่งกิโลนะคะมีหัวด้วยอันนี้แบบมีหัว11ดอลลาร์ค่ะประมาณนะคะมัน10ดอลลาร์กว่าๆแต่เราจะคิดเป็น11ดอลลาร์เลยง่ายๆเดี๋ยวเอาน้ำไปทิ้งก่อนเดี๋ยวเราจะมาแกะให้ดูนะมาแกะกันค่ะเขาก็จะใส่ถุงพลาสติกมาข้างในนะคะเป็นแบบนี้อันนี้มันละลายแล้วนะมันก็ลดเถอะเดี๋ยวเอาน้ำไปทิ้งอีกรอบนึงค่ะเพื่อนๆน้ำมันไหลเดี๋ยวเราจะล้างแล้วเราจะแกะให้ดูนะคะค่ะอันนี้คือหน้าตากุ้งที่เราแกะเปลือกออกเรียบร้อยแล้วนะคะกุ้งนำเข้าจากไทยนะคะกุ้งที่แคนาดาค่ะสดใช้ได้เลยค่ะความสดใช้ได้เพราะว่าเขาแช่แข็งมานะคะไอ้ตรงดำๆนั่นคือตรงส่วนที่เป็นมันนะคะเราเอาไว้ค่ะเพราะว่าเราต้องการมันทำอาหารอร่อยค่ะตรงนั้นน่ะถ้าเนื้อกุ้งอย่างเดียวมันไม่อร่อยเท่ามีน้ำมันนะคะเราว่าหัวกุ้งมันกุ้งเราเก็บไว้นะคะแต่เวลาทำให้คุณสามีเราทานก็เราจะตัดหัวออกให้เขากินแต่เฉพาะตัวกุ้งนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปทำอะไรทานกันดีกว่านะคะเอ๊ะค่ะเพื่อนๆตอนนี้น้ำจิ้มเราเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือ fresh spring roll ค่ะปอกเปี๊ยะสดนะคะน้ำจิ้มค่ะมีแตงกวากับแกล้มน้ำจิ้มของเรานะคะวุ้นเส้นค่ะวุ้นเส้นอันนี้เอามาจากของฟิลิปปินส์นะคะถูกใจวุ้นเส้นเจ้านี้มากเพราะว่าเขาเหนียวนุ่มเขาเหนียวแล้วเขาอยู่ทรงได้นานมากค่ะไม่มีเละค่ะก็เลยถูกใจมากค่ะวุ้นเส้นยี่ห้อนี้ถูกใจมากเพราะว่าเส้นเขาคงตัวมากเลยค่ะเพื่อนขนาดทำแล้วแช่เย็นแล้วเอาออกมาทำใหม่ก็ยังดูดีกุ้งที่ถุงเมื่อกี้เนี่ยค่ะแกะแล้วเอาหัวออกแล้วก็กินไป 2-3 ตัวแล้วก็ห่อไป4ตัวเหลือแค่นี้ค่ะเหลือแค่นี้ค่ะต้องขยายแล้วก็มี rice paper นะคะเป็นแผ่นไว้ม้วนนะคะยี่ห้อนี้นะคะของเวียดนามมั้งถ้าจำไม่ผิดน่าจะใช่เพราะเห็นเหมือนภาษาเวียดนามแล้วก็ผักนะคะปลูกเองเมื่อเช้านี้ค่ะออร์แกนิกปลูกเองเมื่อเช้านี้ผักคันนี้โอเคเดี๋ยวเราไปทานกันดีกว่านะคะเพื่อนๆมาค่ะดูน้ำจิ้มใกล้ๆโอเคค่ะเพื่อนๆเรามาทานกันดีกว่านะคะเห็นไหมเอ่ยเรามีผักสดด้วยนะเห็นเปล่าสดมากมาทั้งต้นเลยเอาน้ำใส่ปลูกเองนะคะเนี่ยปลูกเองเมื่อเช้านี้โอเคเราเริ่มกันเลยค่ะอันนี้เราม้วนไว้เมื่อกี้นี้เดี๋ยวเราเอามาทานเลยนี่
ีกุ้งนะคะมีกุ้งอยู่ข้างในมีผักมีวุ้นเส้นอยู่ข้างในค่ะเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมเอ่ยเห็นกุ้งไหมกุ้งมันสีไม่ค่อยสวยนะคะแต่ว่าอร่อยใช้ได้โอเคนะคะเริ่มแล้วนะคะอร่อยมากอร่อยมากน้ำจิ้มเราแซ่บเวอร์กุ้งให้ลูกทานหน่อยชอบเขาชอบจิ้มเราอร่อยมากเพื่อนๆเลยกุ้งจิ้มนี้สูตรใครสูตรมันนะคะแล้วแต่ mix and match ของเราชอบแบบจิ๊ดจ๊าดเปรี้ยวหวานเค็ม3รสถ้าเมนูนี้ลืมบอกคุณสามีเราชอบมากเลยนะคะชอบมากเห็นไหมเนี่ยสว่างไปไหมสามีเราชอบมากแต่ว่าน้ำจิ้มนี้เขาทานไม่ได้หรอกค่ะต้องเป็นน้ำจิ้มที่ซื้อมาค่ะเป็นน้ำจิ้มของพันท้ายเป็นแบบหวานๆหน่อยค่ะอร่อยยอดลืมชวนเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะคะติดกันเดี๋ยวเราจะม้วนไปกินไปเพราะว่ารู้สึกว่าไอ้แป้งที่ไว้ม้วนเนี่ยมันจะอยู่คงรูปนานๆไปรู้สึกมันจะไม่อร่อยมันจะแข็งอะค่ะรู้สึกว่านะเราเลยต้องแบบว่าทำไปกินไปอย่างเงี้ยจิ้มหรอเท่าไหร่เวอร เมนูนี้เมนูเพื่อสุขภาพนะคะเนี่ยทิ้งทำไมลูกแตงกวาแตงกวาอะไรติดหัวกุ้งติดหัวอร่อยเวอร์เพื่อนน้ำจิ้มเรานี่แทบจะยกซดเลยนะท่านเนี่ยสามรสค่ะเปรี้ยวหวานเค็มใส่ถั่วด้วยก็ได้นะถ้าอยากชอบมันๆ
ยเวอร์วังค่ะเห็นกุ้งป่ะโชว์เห็นกุ้งอร่อยมากอร่อยมากค่ะมาค่ะมาทานด้วยกันค่ะทุกท่านเลยที่ดูเราอยู่ตอนนี้มาด้วยกันนะคะมาทานด้วยกันค่ะใครอยู่ใกล้ๆก็มาได้เลยค่ะหาเพื่อนทานอยู่ค่ะไม่มีเพื่อนเลยเพื่อนอยู่ไกลข้างในง่ายแต่อร่อยเวอร์สามีเราชอบมากเลยเขามีข้าวของเขาแล้วนะคะให้ทานแล้วแหละแต่ว่าถ้าให้กินตอนนี้นะเละค่ะอร่อยเวอร์วังอร่อยเวอร์วังเห็นเปล่าก ุ้งอยู่นี่ก็จะถึงกุ้งแต่กุ้งแค่ตัวละอันห่อละตัวม้วนละตัวอันนี้เดี๋ยวทำไปกินไปน้ำเย็นนะลืมเอาผ้ามาเช็ดปากลูกเดี๋ยวนะเพื่อนๆแป๊บนึงไปกินไปค่ะหอมเส้นนิดหน่อยเส้นเหนียวสะใจมากชอบเส้นแบบเนี้ยไม่ชอบแบบว่าเส้นแบบเลี่ยนๆไม่ชอบชอบแบบเส้นแบบเนี้ยเหนียวสะใจสะใจจริงๆผักค่ะออร์แกนิกปลูกเองเมื่อเช้านี้ม้วนเห็นไหมเอ่ย
แล้วแต่แล้วแต่ใครจะม้วนแบบไหนใครชอบแบบใหญ่แบบเล็กแล้วแต่นะคะเสียงเบาไหมคะเสียงเบาอีกเปล่านี่ไงใช้ได้เปล่าใช้ได้เปล่าผมมองไม่เห็นกุ้งเลยเพื่อนๆกุ้งหายกุ้งไปไหนใส่กุ้งไปแล้วกุ้งหายโอเคจิ้มนะคะเริ่มอิ่มแล้วน้ำเย็นแล้วแช่นานต้องน้ำอุ่นหน่อยๆเร็วรอไม่ไหวจิ้มกุ้งก่อนนะฮะจะเรียกเพื่อนๆทานอาหารเป็นภาษาอีสานเนี่ยเรียกว่ายังไงนะขอเสียงคนอีสานหน่อยขอเสียงหน่อยเห็นไม่เอ่ยม้วนกินเลยค่ะเริ่มอิ่มแล้วเพื่อนๆเลยมุมมามป่ะลืมป้อนลูกอ
ริ่มอิ่มละกินกุ้งอย่างเดียวละก็น้ำจิ้มเลยอร่อยเวอร์จิ้มเราโอเคค่ะเพื่อนๆคลิปนี้คงต้องจบก่อนยาวมากแล้วฝากติดตามฝากคอมเมนต์แล้วก็ฝากกดไลค์ให้หน่อยนะคะขอบคุณค่ะ